วันนี้เป็นโอกาสพิเศษนะครับเพราะว่าผมจะพยายามสอนครั้งเดียวเรื่องที่ยากมากๆและผมจะต้องใช้ภาษาไทยที่ผมเรียนมาตั้งแต่จบป.3แค่นั้นเองมันเป็นไปได้ไหมเนี่ยอาจารย์ที่จะสอนด้วยศัพท์ที่เราเรียนมาจากป.3เพื่อสอนสิ่งที่มันลึกลับแล้วก็จะมีผลกระทบกับทั้งประเทศมันยากนะเพราะฉะนั้นให้ทุกคนเชื่อนะด้วยความเชื่อว่าสิ่งที่เราพูดเนี่ยจะทะลุเข้าไปฝ่ายวิญญาณจะเข้าไปถึงวังของนายหลวงจะถึงคริสเตียนผู้นำคริสเตียนทั่วประเทศไทยเพราะว่าคำสอนอันนี้เป็นคำสอนที่รับรองไม่มีใครสอนมาก่อนในภาษาไทยเรายังไม่ได้คุยกันเรื่องนี้แต่ว่าบันทึกไว้แล้วในพระคัมภีร์แต่เราไม่รู้ว่าเราพูดไม่ได้ว่าขี้เกียจอ่านคือเราไม่อยากเห็นหรือว่าเราถูกบังตาบางอย่างแต่ว่าทั้งเล่มมันก็เกี่ยวกับเรื่องนี้เนี่ยโอเคเพราะฉะนั้นให้เชื่อนะครับว่าผมจะสามารถหาศัพท์ที่จะมาคุยเรื่องนี้ได้นะ ผมอธิษฐานในภาษาอังกฤษก่อนนะครับ Father I pray Lord that you will be glorified by the church service todayThat the right people with the right hearts will receive it today. That the effect will come from you, not from us. It's not by might nor by power, but by your spirit. That this nation can change. Holy Spirit, I yield myself as your vessel, as your servant, as your agent. Please use me as an ambassador of heaven to bring your word here and to bring your will to pass in Thailand. In Jesus' name.Amen. Amen. ปัญหาตอนนี้ของเมืองไทยเนี่ยมีอะไรบ้าง Corruption. ทุกคนต้องบอก Corruption. แต่มันก็มีมาตลอดตั้งแต่ผมเด็กๆใช่ไหมมีอะไรอีกครับมีปัญหานี้ไหมครับทำไมทุกคนรู้อ่ะนี่มันนิ้วของผมอ่ะ1 2 3มีความหมายอะไรครับคืออะไร3นิ้วคือต่อต้านราชวงศ์โอเคและคริสเตียนหลายคนก็คิดว่าเป็นหน้าที่ของเขาที่ต้องต่อต้านรัฐบาลหรือว่านายหลวงซึ่งผมพูดไว้ก่อนว่าผมไม่เห็นด้วยนะบางคนก็อาจจะปิดเลยไม่ฟังแล้วเพราะว่าผมไม่เห็นด้วยแต่ผมยังไม่ได้อธิบายว่าเราอาจจะเห็นพ้องต้องกันในบางเรื่องแต่ว่าเราอย่าไปตามทางโลก3นิ้วนี้มาจากใครครับผู้ชายชื่อเป็นนักศึกษาดูแบบอ้วนๆเคยเห็นไหมครับก็เป็นนักศึกษาธรรมดาไม่ได้มีอำนาจอะไรแต่ว่าเป็นคนที่อเมริกานี่เขาจะเลือกมาทุกประเทศจะมีปัญหานี้และคนไทยจะไม่ไหวโดยเฉพาะคริสเตียนจะไม่รู้เรื่องแบบนี้เพราะว่าเรานักอธิษฐานอย่างเดียวเราไม่สนใจเรื่องประเทศเราซึ่งผมเข้าใจนะผมเข้าใจว่าตอนที่ผมยังไม่เชื่อพระเยซูเนี่ยผมมีคำถามอันเดียวคือผมถามตลอดอะไรคือจุดประสงค์ของชีวิตผม What is my purpose in life อันนี้ถ้าคุณไม่ถามอันนี้คุณคงไม่เป็นคริสเตียนนะทุกคนต้องมีครั้งหนึ่งที่เราถามว่าแล้วทำไมเราเกิดมาทำไมเรามีชีวิตอยู่ทำไมเราต้องตายแล้วไปไหนถ้าตกนรกทำไมต้องตกนรกใช่ไหมถ้าเกิดชาติหน้าทำไมต้องเกิดชาติหน้ามันต้องมีความคิดอย่างนี้มันต้องมีความสงสัยอย่างนี้เพื่อแสวงหาความจริงพอเราเริ่มแสวงหาความจริงนะแน่นอนพระเยซูจะส่งใครมาสักคนมาเป็นพยานหรือว่ามาอธิษฐานเผื่อเราหรือว่าเราจะป่วยอะไรเราจะเห็นอัศจรรย์พอเห็นอัศจรรย์เนี่ยเราก็กระตุ้นเราคิดว่าเอ๊ะความจริงมันใหญ่กว่ากว้างกว่าความคิดที่โรงเรียนใส่เข้ามาในหัวเราหรือว่าพ่อแม่อาจจะรู้แต่ไม่ได้รู้ลึกจริงๆเราเริ่มคิดกว้างเราเริ่มยอมรับว่าความจริงเป็นสิ่งที่สิ่งใหม่ที่เราอาจจะต้องกลับใจต้องเชื่อแบบใหม่นะพอเข้าใจใช่ไหมครับฉะนั้นตอนแรกๆเนี่ยเราอาจจะแสวงหาความจริงเนี่ยหรือว่าก่อนที่เรารู้ความจริงเนี่ยจุดประสงค์ของชีวิตคืออะไรก็คือสำหรับผมก็คือต้องเรียนเก่งใช่ไหมต้องจบโรงเรียนต้องหาเงินต้องทำงานและหาเงิน
ควรจะแต่งงานควรจะมีลูกเดี๋ยวนี้วัยรุ่นไม่รู้คิดอย่างนี้เปล่าอาจจะไม่แต่งแล้วอาจจะไม่มีลูกแล้วเพราะว่าเขามีเซ็กส์แบบไม่มีแต่งงานก็ได้แล้วลูกก็เป็นภาระเขาก็อาจจะไม่ยอมแต่ว่าในถ้าเป็นวัยรุ่นผมเนี่ยก็คือเรื่องธรรมดาใช่ไหมจบโรงเรียนทำงานแต่งงานมีลูกโอเคก็จบแต่พอมาถึงอายุผมแล้วแล้วมันมีหมดแล้วเนี่ยมันก็จบแล้วงานมีแล้วแต่งงานแล้วมีลูกแล้ว4คนเราเริ่มคิดถึงอย่างอื่นเราคิดถึงประเทศเราอย่างเช่นเราน่าจะคิดถึงถ้าเรารักครอบครัวเราเนี่ยแล้วเราต้องการให้ครอบครัวเราไปดีๆเราต้องการให้ลูกเรามีอนาคตเราต้องเริ่มคิดถึงเรื่องอื่นเราต้องเริ่มคิดถึงสภาวะประเทศเราใช่ไหมคุณภาพของประเทศเราได้ไหมสภาวะประเทศเราคุณภาพของประเทศเราเคยคิดไหมครับแบบนี้มันแปลกไหมสำหรับคริสเตียนเพราะคริสเตียนบางคนจะคิดว่าไม่เกี่ยวนะศาสนาต้องแยกกับการเมืองต้องแยกไม่เกี่ยวกันแต่อันนี้ผมจะสอนวันนี้ว่าเข้าใจผิดเข้าใจผิดแน่และเรื่องแรกที่เข้าใจผิดก็คือเรื่องเผยพระวจนะยุคสุดท้ายถ้าเราเข้าใจเรื่องยุคสุดท้ายเนี่ยเศษ1ใน3ของพระคัมภีร์เกี่ยวกับคำเผยพระวจนะในยุคที่เขาเขียนทั้งหมดยังไม่เกิดขึ้นแต่ในยุคของเราเราอยู่ยุคสุดท้ายแล้วหลายอย่างมันเกิดขึ้นไปแล้วแต่ก็ยังนับว่าเป็นคำเผยพระวจนะเศษ1ใน3และที่พระเจ้าเตือนเราว่าอะไรจะเกิดขึ้นในอนาคตเนี่ยคืออะไรคือจะมีปฏิปักษ์พระคริสต์กับขึ้นมาในยุคสุดท้ายคือศัตรูของพระเจ้าและศัตรูของคริสเตียนเป็นใครเป็นนักการเมืองเป็นคนที่ Revelation 13วิวรณ์13บันทึกไว้ว่าคนนี้จะคุมการซื้อการขายถ้าเราไม่เชื่อตามเขาจะบีบบังคับเราเขาอาจจะต้องให้เราฉีดวัคซีนหรือว่าต้องมีพาสปอร์ตที่ยอมยืนยันว่าเราเชื่อแบบเขาเราต้องเชื่อแบบคือในที่สุดมันก็ต้องเชื่อแบบตะวันตกระบบของโลกก็คือระบบตะวันตกมันไม่ใช่ระบบของประเทศไทยมันไม่ใช่ระบบของที่ไหนอีกมาเลเซียมันเป็นทุกครั้งที่เขาบอกระบบโลกนะลบคำว่าโลกไปเลยพูดเขียนให้เข้าไปเลยว่าตะวันตกเขียนไปเลยว่าอเมริกากับยุโรปแต่เขาอวดดีนะเขาบอกว่าอะไรที่เขาคิดก็คือของโลก UN United Nation ไม่ใช่ก็คือ United อเมริกากับยุโรปเราซื่อบื้อเองเราไม่รู้เรื่องเองและวัยรุ่นสมัยนี้ไม่ได้เคยไปเรียนเมืองนอกแบบผมไม่ได้เคยอยู่เมืองนอกแบบผมเพราะฉะนั้นเขาจะเห่ออเมริกาเห่อตะวันตกแต่ผมพระเจ้าส่งมาเตือนว่าถ้าเรายอมระบบนี้นะเราจะสูญเสียสิ่งที่ดีในประเทศไทยรวมถึงระบบกษัตริย์ซึ่งเป็นระบบที่ดีถ้าอยู่ดูพระคัมภีร์นะระบบอะไรระบบกษัตริย์ดีทั้งหมดไหมไม่จำเป็นต้องดีทั้งหมดแต่นี่คือระบบพระเจ้าผมจะประกาศนะว่าต่อให้คุณไม่เห็นด้วยกับกษัตริย์นะการที่มีกษัตริย์ดีกว่าการที่ไม่มีกษัตริย์เหมือนอะไรเหมือนการที่มีพ่อดีกว่าการที่ไม่มีพ่อผมเห็นมาด้วยตาของตัวเองครับในโบสถ์ผมเนี่ยมีพ่อคนหนึ่งนะเมาเหล้ามีโบสถ์มาเป็นศิษยาภิบาลเกิน20ปีเนี่ยเขาเมาเหล้าทุกอาทิตย์อ่ะ20ปีเนี่ยแต่ผมเปรียบเทียบดูนะเขามีลูก2คนแล้วผมก็มีคนอื่นๆเนี่ยที่เป็นก็ผมก็เลี้ยงมาสอนมาพยายามสร้างสาวกคนที่เขาไม่มีพ่อเนี่ยนะกับคนที่เขามีพ่อไม่ดีที่เมาขี้เมาทุกวันแต่ไม่ได้ตีนะเขาไม่ได้โหดเขาไม่ได้แย่แต่ว่าเขาคือเขาทำไมเขาขี้เมาเพราะว่าเขาอพยพมาจากเขมรพ่อแม่เขาถูกฆ่าตายเราตอนเด็กๆเราก็ไม่เข้าใจหรอกปัญหาของพ่อแต่เขาเป็นคนที่เศร้าแล้วเขาก็ดื่มเพื่อลืมแต่ทำให้เขาเป็นตัวอย่างไม่ดีเป็นพ่อไม่ดีตกงานบ่อยๆแต่พอผ่านมา20ปีนะผมประกาศได้เลยว่าลูกที่มีพ่อเมา
ก็ยังดีกว่าลูกที่ไม่มีพ่อเลยประเทศที่มีกษัตริย์อาจจะชั่วร้ายก็ยังดีกว่าประเทศที่ไม่มีกษัตริย์คือประเทศประชาธิปไตยซึ่งตอนนี้เขาจะยกขึ้นมาว่าเป็นสิ่งที่ดีมากผมขอถามคริสเตียน show me in the bible ตรงไหนประชาธิปไตยที่ดีที่สุดไม่ใช่ว่าพระเจ้าไม่สนใจความคิดเห็นของเราพระเจ้าสนใจนะดาวิดก็สนใจว่าประชากรคิดยังไงประชาธิปไตยไม่ใช่เป็นแค่ระบบเดียวที่จะสนใจประชาชนในหลวงตอนที่เรามีในหลวงรัชกาลที่ 9เนี่ยท่านสนใจไหมก็สนใจสิแสดงว่าประชาธิปไตยไม่ใช่ระบบเดียวที่จะพูดที่จะมีผู้นำที่สนใจเราเสียงของเราความคิดของเราปัญหาของเราจริงไหมครับประชาธิปไตยเป็นระบบที่ตะวันตกจะใช้เพื่อคุมประเทศเพราะว่าในหลวงนี้ตะวันตกคุมไม่ได้เพราะฉะนั้นเขาจะไล่ออกไปทุกประเทศในทุกประเทศเหลืออยู่แค่ไทยแลนด์กับโยแดนตอนนี้โจแดนที่ตะวันออกกลาง Middle East ติดอยู่กับอิสราเอลมีตอนนี้มีเหลืออยู่แค่2ประเทศที่มีในหลวงแท้จริงที่ยังมีอำนาจอยู่เขมรก็มีแต่ว่าเขาแบบไม่มีอำนาจอ่ะเขาหายไปแล้วเสร็จแล้วเขากลับมาเพื่อ stability ของประเทศความมั่นคงของประเทศเพราะเขารู้ว่าระบบเขามันไม่มั่นคงมีโพพอตน่ะฆ่ากันเองไป3ล้านคนน่ะฆ่ากันเองพอไม่มีในหลวงเนี่ยมันมีคอมมิวนิสต์เข้ามาเพราะฉะนั้นถ้าเรายอมระบบโลกคือระบบตะวันตกเนี่ยเราพวกนั้นน่าจะเข้ามาซื้อที่ดินเราหมดเราจะไม่มีปัญญาที่จะซื้อบ้านให้ลูกเต้าได้มันจะแพงทำไมที่ตะวันตกที่ดินมันแพงมากเพราะว่าธนาคารคุ้มครองธนาคารเป็นเจ้านายอย่าไปคิดว่าประชาธิปไตยอะไรนะเป็นพวก member of parliament เขาเองเป็นลูกจ้างเขาเป็น employee ของธนาคารพวก World Bank พวก IMF แล้วเขาคุ้มครองยังไงเขาก็ต้องเอาปัญหามาสร้างความกลัวแล้วก็มาสร้างคือเขาต้องสร้างปัญหาก่อนเราจะได้ยอมมอบอิสระของเราอิสระความเป็นไทยของเราไปให้คนอื่นเพราะว่าอยู่เฉยๆเราไม่มอบหรอกมันต้องมีปัญหาอย่างโควิดมันต้องมีปัญหาอย่างโลกร้อนจะได้ควบคุมความคิดของคนไทยได้พอถูกหลอกแล้วนะเขาจะยึดไปหมดเลยเงินของเราที่ดินของเราอำนาจของเราอิสระภาพของเรายึดไปหมดเพราะว่ามันเกิดขึ้นไปแล้วหลายประเทศกาน่าก็เละแล้วเพราะอะไรเพราะว่าปี2015เขาสัญญากับหัวหน้าของกาน่าบอกว่าถ้าเปลี่ยนระบบนะคือไม่อย่าใช้ฟอสซิลฟิวอย่าใช้น้ำมันนะให้เป็นกรีนเอเนอร์จีพลังงานสีเขียวเนี่ยถ้าทำอย่างนี้นะเราจะการันตีให้เงินอยู่เป็นร้อยล้านแปลว่าอะไรก็แปลว่าซื้อหัวหน้าของประเทศระบบของประชาธิปไตยเนี่ยซื้อคนได้ระบบของในหลวงซื้อไม่ได้มันแตกต่างกันในหลวงเนี่ยต่อให้คุณไม่เห็นด้วยก็ทำให้ราคาของที่ดินเนี่ยมันอยู่แบบนิ่งเท่าคงที่คุณจะได้มีปัญญาซื้อบ้านได้เพราะว่าทั้งหมดเขาถือว่าเป็นที่ดินของในหลวงยึดไม่ได้แต่พอไม่มีในหลวงนะครับเป็นที่ดินของใครเป็นที่ดินของธนาคารใครคุมธนาคารสิงคโปร์เมืองจีนอเมริกาเยอรมันแสดงว่าใครที่เป็นทาสคุณเป็นทาสเขาเป็นเจ้านายลืมไปเลยสัญชาติไทยไม่มีความหมายเลยตอนนี้ความเป็นไทยคือเราไม่ยอมให้คนต่างชาติเข้ามาซื้อภูเก็ตทั้งหมดอยู่ได้เช่าได้แต่ซื้อไปหมดไม่ได้แต่ขนาดเขาแค่เข้ามาเช่านะราคามันก็พุ่งขึ้นไปนี่แค่ภูเก็ตนะดูตัวอย่างนะพร้อมไหมให้ภูเก็ตเข้ามาถึงเชียงรายถึงที่ไหนบุรีรัมย์กรุงเทพพร้อมไหมตอนนี้ที่ดินที่เดียวนี้สักเท่าไหร่ถ้าคนเพิ่งแต่งงานจะซื้อที่ดินนี่ต้องมีเงินสักเท่าไหร่ตอนนี้ซื้อบ้านเนี่ย10ล้านโอเค10ล้านนะถ้าตะวันตกเข้ามาคุมนะลืมไปเลย10ล้านคุณไม่สามารถซื้อได้อีก10ล้านคง50ถึง100ล้าน
คุณจะซื้อได้ไหมไม่ได้คุณต้องทำอะไรผ่อนเงินเป็นทาสเขาดอกเบี้ยเท่าไหร่ตอนนี้เพราะมีนายหลวงนะธนาคารไม่กล้านะเพราะว่าธนาคารเนี่ยเขาได้เงินจากอะไรจากดอกเบี้ยแต่เขาไม่เคยกล้าที่จะขึ้นสูงกว่า 3% ในเมืองไทยออสเตรเลียนะเคยมี 20% โหดไหมก็คือขโมยเลยไม่มีนายหลวงไม่มีใครคุมนะแล้วมีแต่พวกนักการเมืองนะนักการเมืองเอาแต่เงินอะไรที่เขาสัญญาให้เงินนะเขาจะบอกโอเคเขาจะสร้างกฎหมายนี้ขึ้นมา 20% น่ะคุณมันไม่ใช่ดอกเบี้ยมันเป็นการขโมยเพราะว่าคนทั่วๆไปเนี่ยจะจ่ายไม่ได้ 20% ของ10ล้านพอจ่ายไม่ได้ธนาคารก็ยึดไปเลยเมืองไทยยึดไหมยังไม่ยึดมันยังมีระบบระเบียบที่แตกต่างในเมืองไทยแต่ว่าคนวัยรุ่นเนี่ยเขาไม่รู้เรื่องเขายังไม่เคยซื้อบ้านเขาไม่เคยเปรียบเทียบกับประเทศอื่นผมซื้อขายบ้านเพื่อตัวเองแล้วก็เพื่อโบสถ์หลายครั้งแล้วผมมีประสบการณ์ผมเข้าใจระบบนี้ว่ามันสร้างมาเพื่อสร้างทาสไม่ใช่ช่วยคนแต่เพื่อให้เขาตกไปเป็นทาสแต่สมัยก่อนเนี่ยพอผิวขาวเนี่ยทำให้คนผิวดำหรือว่าคนผิวเหลืองหรือผิวแดงมาเป็นทาสของเขาเนี่ยเขาถูกฆ่ามันลบกันมี Civil War สงครามการเมืองภายในเพราะฉะนั้นเขาเรียนรู้บทเรียนอันนี้ตั้งแต่1865 Civil War ของอเมริกานะจบ1865เขาเรียนรู้ว่าการที่เราทำให้คนเป็นทาสแบบเปิดเผยต่อหน้าต่อตาเนี่ยมันจะอยู่ไม่ได้นานก็เลยทำให้คนเป็นทาสแต่อย่าให้เขาคิดว่าเขาเป็นทาสดีกว่าคืออะไรเขาตื่นขึ้นมาทำงานเพื่อเราอย่างเช่นคุณทำงานธรรมดานะไม่ว่าคุณเก่งขนาดไหนนะภาษีของออสเตรเลียนะ 40% บวก GST 10% ก็แปลว่า 50% แต่เขาก็จะแบ่งไปเรื่อยๆใช่ไหมแต่เราต้องมารวมกันบวกกันก็คือ 50% ก็แปลว่าคุณตื่นขึ้นเพื่อทำงานให้รัฐบาลมีเงิน GST คือ VAT VAT ก็คือภาษีตอนที่เราทำเงินก็คือภาษี income tax ภาษีตอนที่เราใช้เงินก็คือ VAT ภาษีตอนที่เราจ่ายออกไปมันก็คือเรื่องเดียวกันนะคือเขาหาวิธีว่าจะทำยังไงเพื่อจะดึงเงินของเรา Carbon tax ก็คืออีกวิธีนึงที่จะขโมยเงินของเราแต่เขาบอกว่านี่เพื่อช่วยโลกรักโลกมันไม่มันรักโลกแต่เกียดผมอะรักโลกแต่เกียดคนไทยอะไม่เอาดีกว่าเพราะว่าผมไม่บูชาโลกเพราะพระคัมภีร์สอนผมไว้คำตอบทุกอย่างนะของปัญหาเมืองไทยอยู่ในพระคัมภีร์และผมจะประกาศว่าถ้านายหลวงไม่อ่านพระคัมภีร์หรือฟังคำสอนอันนี้นะนายหลวงเองวันหนึ่งอาจจะไม่มีในโลกนี้ในทั้งประเทศเพราะว่ามันเกือบสำเร็จแล้วA New World Order เนี่ยปฏิวัติระเบียบโลกใหม่เนี่ยมันเกือบสำเร็จแล้วและพอสำเร็จนะเขาจะคุมเราเป็นทาสเลยและเราจะไม่มีความสามารถที่จะต่อสู้เขาได้ขนาดเงินเขาต้องการให้มันเปลี่ยนเป็นดิจิทัลเขาไม่ต้องการให้เราใช้เงินที่เราเก็บไว้ในซ่อนไว้ได้ในใต้เตียงเราหรือเก็บไว้ในเซฟของเราเราไม่ต้องการให้คนรู้ว่ามีเท่าไหร่แต่พอมันเป็นดิจิทัลมันนี่เคอร์เรนซีเนี่ยนะเขารู้หมดเขารู้ว่าคุณมีเท่าไหร่แล้วเขารู้ว่าคุณใช้ทุกเศษสตังค์ไปใช้ที่ไหนและถ้าเขาเห็นว่าคุณนี้ประท้วงหรือคุณไม่เห็นด้วยกับตะวันตกหรืออเมริกานะเขาสามารถกดปุ่มนะปิดเงินของคุณไม่ใช่แค่ไม่ต้องปิดบัญชีนะปิดเงินไปเลยคุณกดพยายามใช้ซื้อกับข้าววันนี้ซื้อมันซื้อไม่ได้เพราะว่ามันเป็นดิจิทัลมันนี่เงินดิจิทัลนี่คือทำไมเมืองจีนต้องการมีดิจิทัลมันนี่ทำไมอเมริกาต้องการมีดิจิทัลมันนี่เพราะว่าเขาต้องการภาษีเขาต้องการคุมแต่การที่เรามีประเทศไทยมีนายหลวงมีเงินที่อยู่นอกระบบเขามันทำให้เขาคุมไม่สะดวกเขาเลยต้องการให้คนสามนิ้วเขาต้องการสนับสนุนขึ้นมาและทุกประเทศเนี่ยจะมีเพนกวินหน้าตาไม่รอไม่รู้พูดแต่ทุกคนพูดเก่งพวกนี้พูดเก่งทุกคนแอนติไครส์จะเป็นคนที่ภาษาฮีบรูบอกว่าคนที่ปากใหญ่ big mouth มีไหมภาษาไทย big mouth พูดเก่งแต่ว่าความรู้ประสบการณ์มีไหมเพนกวินมีไหม
คยสร้างบริษัทไหมเคยซื้อที่ดินไหมมีลูกมีเต้าไหมก็แสดงว่าคนโง่ๆอย่ามาอวดว่าโอ้เรียนเก่ง I don't care you ไม่ได้เรียนเก่งกว่า I อ่ะ I number one ทุกวิชาแล้ว I เรียนมาอเมริกาแคนาดาฝรั่งเศสอยู่อยากมาเถียงกับ I มาเลย I am number one in many language I พูดได้ฝรั่งเศส Spanish Espanol ไทยอังกฤษไม่ต้องมาอวดว่าอยู่เรียนเก่งและประสบการณ์ในชีวิตอยู่มีไหมอยู่ไม่มีประสบการณ์แล้วอยู่มาคุ้มครองประเทศไทยได้ไงแต่อเมริกาเขาเลือกไว้เขาจะสนับสนุนใครที่เขาคิดว่าเขาจะปั่นขึ้นมาง่ายๆเขาจะปั่นทุกเรื่องเพราะฉะนั้นทำไมอ่ะคนนี้เนี่ยได้เจอกับแอมบาสเดอร์ทูตของอเมริกาเนี่ยต้อนรับเขาแปลว่าอะไรเบื้องหลังนะแปลว่าเขาได้รับเงินเป็นแสนๆล้านล้านมันเรื่องจิ๊บจอยเพราะว่าถ้าเด็กเนี่ยยิ่งเป็นเด็กยิ่งดียังไม่เคยมีประสบการณ์ยังไม่มีเมียไม่มีลูกนะแล้วได้สัญญาว่าจะได้สมมุติได้200,000 300,000ดอลปฏิเสธไม่ได้มันเป็นการหลอกลวงเป็นการ temptation ล่อลวงที่เขา resist เขาต่อต้านไม่ได้มันเกินความเขาอยากอ่ะเขาอยากอยู่ดีๆเขาไม่มีอะไรเขาได้เงิน300,000ดอลจริงๆเรื่องจิ๊บจอยสหรัฐอเมริกาเพราะว่าบ้านก็ซื้อไม่ได้300,000เดี๋ยวนี้ไม่ได้สัญญาบ้านสัญญาอะไรแต่เขาจะสัญญาทีละนิดทีละหน่อยถ้าอยู่พูดอย่างนี้ถ้าอยู่ทำงี้เราสนับสนุนถ้าคนทำร้ายเราไม่ต้องกลัวเราควบคุมมีเดียเราควบคุมข่าวเราเป็นคนคุมข่าวไม่ต้องกลัวเขาจะไม่ว่าเพราะฉะนั้นพวกนี้นี่จะอวดตัวจะพูดแบบบ้าๆบอๆจะคิดว่าตัวเองมั่นมากคนธรรมดาทำได้ยังไงปราศจากถ้าเรามีพระเจ้านะเรามีพระเจ้านี่เราทำได้เพราะเรารู้ว่าเราพูดความจริงแต่พวกนี้เขากล้าเพราะเขามีคนเบื้องหลังสนับสนุนเพื่ออะไรเพื่อขโมยเงินของประเทศนี้เพื่อทำให้คนไทยเป็นทาสและเรื่องนี้เกี่ยวกับคริสเตียนเพราะว่าพระเจ้ามาเพื่อให้เราเพื่อปลดปล่อยเราให้เราอิสระเพื่อให้เรารู้ความจริงเพราะฉะนั้นเรื่องนี้มันต้องเกี่ยวข้องเพราะว่าพระเจ้าเองเป็นคนเตือนบอกว่าให้ระวังนะในยุคสุดท้ายจะมีปฏิบัติพระคริสต์ anti Christ ในภาษาอังกฤษคือคนที่ต้องการคุมเงินพูดไว้เลยนะเรื่องเศรษฐกิจเรื่องการเมืองวิวรณ์บันทึกไว้และถ้าศิษยาภิบาลบอกว่าเรื่องนี้นอกพระคัมภีร์เขาเข้าใจผิดเองสมาชิกก็ต้องเข้าใจผิดเรื่องนี้คือเรื่องพระคัมภีร์เรื่องสุดท้ายของพระคัมภีร์ในที่สุดเนี่ยมันจะขโมย อำนาจคือมันต้องการเป็นพระเจ้าใช่ไหมปฏิบัติพระคริสต์เนี่ยซาตานเนี่ยมันต้องการเป็นพระเจ้าแล้วมันจะทำยังไงมันต้องเอาอำนาจที่จะทำกฎหมายขึ้นมามันต้องคุมกฎหมายแล้วถ้ามันคุมได้เนี่ยก็คือต้องมีพาร์ลิเมนต์คืออะไรสภาเนี่ยจะคุมง่ายยูก็สัญญากลุ่มที่เขาต้องการชนะว่ายูจะสนับสนุนด้วยสัก100 ล้านสมมุติให้100 ล้านดอลใครจะปฏิเสธได้100 ล้านดอลเนี่ยยูก็สามารถทำโฆษณาทำป้ายติดทุกที่คนทั่วไปไม่ได้มาโบสถ์ไม่ได้มาศึกษาว่าเขาสัญญานี้สัญญาอะไรมันจะมีผลกระทบยังไงยูสัญญาทุกอย่างฟรีแต่ยูเอาภาษีขึ้นเป็น 50% มันฟรีไหมทุกคนจนลงแต่มาอ้างว่าให้ฟรีแต่มันจะเริ่มต้นทีละนิดทีละหน่อยมันจะต้มเราทีละนิดทีละหน่อย1 องศา2 องศาเรารู้สึกอู้สบายสบายใช่ไหมแต่พอสุกแล้วนะเดทแล้วต่อต้านไม่ได้มันจะคุกอย่างนี้ทีละนิดทีละหน่อยทำให้เราตกเป็นทาสของคนผิวขาวเฉยๆเนี่ยเราไม่ยอมแต่เอาธนาคาร World Bank เข้ามาลบไปเลย Worldธนาคารอเมริกาอเมริกันแบงก์ไม่ใช่ World Bank หัวหน้าเป็นคนไทยไหมไม่เกี่ยวเลยไม่ใช่ World เลยอินโดนีเซียไหมไม่ใช่คืออเมริกากับมีอะไรบ้างก็มีอังกฤษฝรั่งเศสเยอรมันต้องมี4กลุ่มเนี่ยเนี่ยแค่เนี้ยบอกว่าเป็นโลกแล้ว population อยู่ก็น้อยที่สุด population ของเราประชากรของเราก็มากกว่าของเขาแต่เขาไม่นับเราแปลกไหมประชากรเมืองไทย70 กว่าล้านคนออสเตรเลีย20 กว่าล้านคน
เราใหญ่กว่าแต่เราไม่มีเสียงในโลกทำไมเราด้อยเราโง่เราถูกหลอกเพื่อเข้าไปในระบบโลกระบบอะไรระเบียบโลกใหม่มันไม่มีระเบียบมันลอกระเบียบมันเละระบบเละของอเมริกันอเมริกาไปที่ไหนก็เละทุกประเทศเลยแต่คนวัยรุ่นแล้วก็คริสเตียนเนี่ยจะไม่เข้าใจเรื่องนี้เนี่ยโอเคมาเปิดดูพระคัมภีร์บ้างผมก็ถามนะคำถามของผมไปดูอิสยาห์9นะผมถามตัวเองจุดประสงค์ของชีวิตผมเนี่ยคืออะไรจุดประสงค์ของชีวิตผมมันไม่ใช่เกิดมาเพื่อกินอาหารแล้วก็ตายใช่ไหมไม่ใช่แค่นั้นคำตอบนี่มันง่ายจุดประสงค์ของชีวิตของผมผูกมัดอยู่กับจุดประสงค์ของพระเยซูจุดประสงค์อนาคตของเราอยู่ในอนาคตของพระเยซูพระเยซูจะเป็นคนเดียวในโลกนี้ที่จะมีตำแหน่งถาวรมีฐานะถาวรทุกคนเกิดแก่เจ็บตายพระเยซูเกิดแก่ตายบนไม้กางเขนฟื้นจากความตายนี่คืออนาคตของเราต่อให้มันฆ่าเราเราก็จะฟื้นขึ้นจากความตายกลัวน่าเราอะน่ากลัวไหมเราเป็นคนน่ากลัวนะฆ่าไม่ตายอะฆ่าไม่ตายน่ากลัวไหมเพราะคนนักการเมืองทุกคนทหารทุกคนเขาคิดว่ายังไงถ้าเขามีปัญหาศัตรูใครเขาก็ไปยิงบูเลตยิงปืนแล้วก็ฆ่าเขาได้แต่เราฆ่าไม่ตายเพราะว่าหัวหน้าเราคือพระเยซูฆ่าไปแล้วก็ฟื้นขึ้นจากความตายนี่คือหัวหน้าของเราเราอยากให้เมืองไทยเป็นคริสเตียนไหมอยากให้เป็นประเทศคริสเตียนไหมเราต้องมีแผนเราต้องเข้าใจระบบของพระเจ้าแน่นอนระบบพระเจ้านี้มีกษัตริย์หนึ่งนะลบไปเลยความคิดว่าถ้าไม่มีกษัตริย์ดีกว่าไม่จริงต่อให้กษัตริย์ยังไม่เป็นคริสเตียนหรือว่ายังไม่ทำตัวแบบคริสเตียนอธิษฐานให้ท่านอิสยาห์บทที่9อันนี้เล่มนี้เขียน700ปีก่อนพระเยซูคริสต์เสด็จมาพระเยซูมีชีวิตมาตลอดเพราะว่าพระเยซูสร้างเมืองไทยสร้างโลกนี้สร้างจักรวาลนี้แต่ปรากฏตัวให้เราเห็น700ปีหลังจากอิสยาห์เขียนอิสยาห์บทที่9ข้อที่6นะครับนี่คืออนาคตของพระเยซูด้วยมีเด็กคนหนึ่งเกิดมาเพื่อเรามีบุตรชายคนหนึ่งประทานมาให้เราและการปกครองจะอยู่บนบ่าของท่านและเขาจะขนานนามของท่านว่าที่ปรึกษามหัศจรรย์พระเจ้าผู้ทรงมหิทธิฤทธิ์พระบิดานิรันดร์และองค์สันติราชการเพิ่มพูนขึ้นของการปกครองและสันติภาพของท่านจะไม่มีที่สิ้นสุดบนพระที่นั่งของดาวิดและเหนือราชอาณาจักรของพระองค์เพื่อจะสถาปนาและเชิดชูมันไว้ด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปจนนิรันดร์กาลความกระตือรือร้นของพระยาเวจอมทัพจะทำการนี้โอเคพระเยซูเป็นใครครับจะมาเป็นมาเพื่ออะไรมาเพื่อมาเป็นกษัตริย์และมาด้วยอะไรครับกษัตริย์ที่มาด้วยความยุติธรรมและความชอบธรรมแต่พาสเตอร์ทั่วไปจะสอนแค่เรื่องความชอบธรรมแล้วทำไมเราลบคำนี้ออกไปความยุติธรรมเราไม่มีสิทธิ์เราไม่มีสิทธิ์พระเยซูมาพร้อมกับความยุติธรรมพระเยซูมากับอำนาจตุลาการอำนาจตุลาการอยู่กับพระเจ้าของเราไม่มีพระเจ้าองค์อื่นไม่มีศาสนาอื่นที่พูดถึงเรื่องนี้พระเจ้าของเรามาพิพากษาทุกคนใหญ่เล็กรวยจน anyoneทุกประเทศผิวดำผิวขาวพระเยซูจะมาพิพากษาเพราะว่าท่านเป็นกษัตริย์หน้าที่ของกษัตริย์คืออะไรคือต้องนำความยุติธรรมมาให้ประเทศต้องปกป้องประเทศถ้าไม่มีนายหลวงก็ไม่มีใครปกป้องประเทศมีแต่คนกินเงินมีแต่คนเห็นแก่ตัวเขาปฏิเสธไม่ได้เขา resist the temptation ไม่ได้ต่อต้านอดทนความล่อลวงไม่ได้เขาเป็นมนุษย์ธรรมดาเขาเป็นแค่เนื้อหนังเขาเป็น flesh เขาไม่ใช่บุคคลฝ่ายวิญญาณ
ขาไม่ใช่คนที่มีพระวิญญาณบริสุทธิ์เพื่อจะต่อต้านสิ่งนี้ได้ทุกคนก็ทำเหมือนกันทำเหมือนคนบาปไม่ได้รักประเทศไม่ได้รักสิ่งที่ใหญ่กว่าเขาเขาก็รักเขาแล้วก็ครอบครัวเขาเขาก็ดูแลครอบครัวเขาอ่ะเขาถือว่าเขาทำถูกพระเจ้าจะมาด้วยความยุติธรรมดูยอห์นนะครับยอห์น18พระเจ้าเป็นใครพระเยซูอนาคตของพระเยซูคืออะไรยอห์นพระคัมภีร์ใหม่นะครับยอห์นบทที่18ข้อ37ขออ่านครับปิลาต์จึงพูดกับพระองค์ว่าถ้าอย่างนั้นเจ้าก็เป็นกษัตริย์นะสิพระเยซูตรัสตอบว่าท่านพูดว่าเราเป็นกษัตริย์เพราะเหตุนี้เราจึงเกิดมาและเข้ามาในโลกเพื่อเป็นพยานให้กับสัจจะทุกคนที่อยู่ฝ่ายสัจจะย่อมฟังเสียงของเราเอเมนปิลาต์เขาเป็นผู้พิพากษานะตอนนั้นลองคิดดูนะพระเจ้าที่สร้างจักรวาลยอมให้มนุษย์ด้อยๆมาพิพากษาท่านเพราะอะไรเพราะว่าต้องให้มันเกิดขึ้นก่อนเพื่อมนุษย์จะได้ยอมรับพอพระเจ้าพิพากษามนุษย์ทุกคนพระเจ้ายอมสิ่งที่พระเจ้าจะทำก่อนพระเจ้ายอมแต่เขาพิพากษาเขาก็รู้นะว่าเขาผิดพระเยซูถูกแต่เขาถามก่อนที่จะฆ่าพระเยซูครั้งแรกเนี่ยนะตอนที่ตรึงก่อนที่จะตรึงบนไม้กางเขนเนี่ยเขาถามว่าแล้วคุณเป็นใครปิลาต์ได้ยินว่าคุณเป็นกษัตริย์จริงหรือเปล่าพระเยซูบอกว่าใช่ตามที่คุณได้ยินน่ะถูกต้องฉันเป็นกษัตริย์แต่ว่าอาณาจักรของฉันใหญ่กว่าอาณาจักรของโรมจะอยู่ยืนยาวกว่าอาณาจักรของซีซาร์เพราะฉะนั้นอย่าลืมนะครับว่าพระเยซูเนี่ยไม่ใช่แค่พระผู้ช่วยเราให้รอดจากเวรกรรมรอดจากบาปของเราไม่ใช่พระไถ่บาปอย่างเดียวอันนี้ก็ประเสริฐมากแล้วคนไทยแค่นี้ก็ไม่รู้ว่ามีคนมาไถ่บาปมีคนมาชดใช้เวรกรรมของเขาเพราะฉะนั้นข่าวนี้เป็นข่าวดีเราต้องประกาศข่าวนี้